กับลิงกินปาร์คด้วยนะได้ถามว่าลิงกินปาร์คของเขาอะไรจูราสสิคปาร์คจูราสสิคปาร์คอุ้ยรุ่นเดียวกับใช่ๆรุ่นเดียวกันกับผมกับผมหัวหน้าวงไม่อยากรุ่นเดียวกับเขาแล้วในที่ Channel ครับผมวันนี้เราอยู่กับแก๊งวันดีมครับผมแก๊งวงคอนเสิร์ตวงคอนเสิร์ตของเราวันดีมครับผมตอนนั้นน้องๆทุกคนนะครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันครับตัวก่อนดีกว่าครับตัวแต่ละคนครับพี่อุ้ยชื่ออะไรสวัสดีครับผมอุ้ยเดอะคอมเมดี้ต้องออกมาเต้นด้วยค่ะไปภูหาจุงเบยครับผมไปภูหาจุงเบยสวัสดีครับผมเก่งกาเดอะคอมเมดี้ครับเก่งครับเต้นๆให้เต้นหมดคือมันเงียบๆเขาปวดมาเนี่ยมีเวลาให้ผมขึ้นสมองก่อนจะเดินออกไปให้พี่หมูเต้นตรงนั้นเลยสวัสดีครับผมหมูหนึ่งครับกลัวก็ไม่ยากมากวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันครับผมมันจะรู้จักกันอยู่แล้วเป็นข้าวแล้วเป็นแก๊งเดอะคอมเมดี้นะครับแต่ตอนนี้มันจะมาอยู่วันนี้เรามาทำวงเป็นวงคอนเสิร์ตอีกวงหนึ่งครับเป็นวงคอนเสิร์ตของพวกเราวงวันดีมจริงก็สมัยที่มีเยอะกว่านี้มีครับก็จะมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งน้องไปน้องโกโก้คันของเราเรียกเลยเรียกโกโก้คันเขียวมีหลายชื่อโกโก้คันก็อยู่ด้วยกันเราได้แหละทีมงานของเราอีกเป็นเศษทั้งหมดประมาณ20คนครับผมขออนุญาตเริ่มต้นจากพี่อุ้ยก่อนดีกว่าครับพี่อุ้ยจริงๆนะเป็นพื้นเพเป็นคนจังหวัดอะไรถ้าเกิดจริงๆเลยเกิดอุดรเลยนะเป็นคนอีสานเลยคนอีสานแท้ๆเลยคนอีสานแท้ๆนี่แมนโอ้แมนยังเดินนี่ยังไม่กระดิกแล้วคุณเอาไปเยอะอีกตัวนึงปิดปากเลยเอาออกแล้วแล้วทำไมพี่เขาถือว่าอุ้ยเหมือนเป็นคนอยุธยาใช่เพราะว่าแม่เนี่ยแม่เป็นคนอยุธยาแม่เป็นคนอยุธยาแล้วเป็นครูแล้วไปบรรจุอยู่ที่อุดรเออน้ำโขงอยู่ไกลเลยแล้วก็ย้ายกลับมาเอาเรามาอยู่ที่นี่แต่ย้ายกลับมาเนี่ยอยุธยาไม่ได้สมัยนั้นครูย้ายยากเหมือนกันอะไรแม่เป็นรับราชการก็ต้องคนโต๊ะคนอะไรเงี้ยต้องคนโต๊ะคนอะไรโต๊ะครูโต๊ะไปเลยบ้าเหรอแม่เวลาแบบจะย้ายอะไรเงี้ยมันเรื่องทางเอกสารเรื่องยากยากต้องมาก็ขอให้มาอยู่ภาคกลางมาใกล้บ้านพอกลับมาก็มาได้ตกที่สุพรรณอ๋อสุพรรณก่อนอีกมาสุพรรณจะบอกคุณเนอะก็ยังสุพรรณอีกใช่อยู่ใกล้สุพรรณอยู่สุพรรณเลยที่ส่วนแตงอยู่ใกล้ส่วนแตงไอ้รู้จักไอ้ถ้าหลักข้าวว่าใกล้ๆดอนขาไม่ก็ไม่อยู่ตรงนั้นเออทำไมอยู่ในมุ้ยเออที่ว่าผมยาวๆทำไมสั้นขอตัดแล้วดิผมอยู่ต่างก็ตัดผมก็ย้ายมาอยู่นั่นอ๋อเสร็จจากนั่นปั๊บพออยู่นั่นจะหนึ่งสักสิบขวบก็ไม่ได้อยู่กับแม่แล้วก็ย้ายมาอยู่กับน้าที่อยุธยาอ๋อนี่ก็เลยเป็นที่มาที่ต้องมาอยู่ที่อยุธยาก็เลยมาโตอยู่อยุธยาถือว่าเราเป็นวัยรุ่นยุธยาเลยวัยรุ่นยุธยาเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ยุธยาโตยุธยาผมสังเกตว่าคนที่รู้จักอุ้ยแต่อยู่ยุธยาเยอะมากแล้วการเริ่มต้นเป็นนักร้องก็อยู่ที่นั่นยุธยาเริ่มต้นจากยุธยาอยู่ที่นั่นเหมือนกันเริ่มจากประกวดเลยแต่ก่อนประกวดทุกงานอะเคยไหมตอนนี้มีฮอตเวฟส่งต้องมีปุ้ยรุ่นเดียวกับใช่ๆรุ่นเดียวกันกับผมหัวหน้าวงไม่อยากรุ่นเดียวกับเขาต้องสูงจังเลยรุ่นสมัยนั้นร้องเพลงแนวไหนตอนที่ประกวดฮอตเวฟจะอินดี้จะร้องเพลงของเรโทรสเปกจะเป็นดูเมทัลพี่แน็กกำลังมาด้วยนั้นดูเมทัลผมฟังซิสเต็มออฟเดอะดาวฟังบัคคาร์ลอสลิลลี่ปาร์คแน่นอนเป็นวงประกวดเลยประกวดแล้วแล้วผมเล่นเบสคนที่เขาบอกว่าลิลลี่ปาร์คด้วยนะได้ถามว่าลิลลี่ปาร์คของเขาอะไรจูราสสิคปาร์คจูราสสิคปาร์คคือผู้พูดอะไรมาเขาจะเตรียมบัคกี้ตลอดใช่ไหมเราบอกเจ๊บอกแน่ๆก็จะเล่นปีประกวดตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าอุ้ยรุ่นเก่งใช่เพราะดูจากที่แบบพอมันอยู่ด้วยกันเขาคิดเขาจำเขาอะไรดูกันดูความจำดูเรื่องการอ่านหรือดูการใช้ชีวิตของอุ้ยอุ้ยเป็นคนความจำดีแล้วอุ้ยเป็นคนแบบเขาได้เทสดีไหมใช่ผมเรียนวิคณิตอ่ะแปลกไม่เป็นจริงกูอยู่บึงไม้กูอยู่อุดรอยู่ขอนแก่นอะไรเงี้ยมึงเทสดีเลยไอ้นี่ก็อยู่อีสานเลยทำไมมึงยังแต่งตัวไม่ได้กูเทสดีมึงมาเทสดีนั่นแหละก็ถึงบอกไงว่าพอเรากลับไปอยู่ในบึงไม้
ได้ยินเสียงแอ๊ะแล้ววิ่งออกมาหาเพื่อนเล่นรถธรรมยาแต่หาไม่เจอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจักรจันเสียงจักรจันเออไม่รู้ว่ามันดังนะเสียงมันเงียบเรื่องมันเงียบใครเล่นวะลูกบ้านไหนวะคือมีเด็กคือว้าวอ่ะเด็กเข้ามาชื่อมีเด็กแบบมีเพื่อนแบบมันว้าวมากมันภูใจมากมันไม่มีเพื่อนอ่ะอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยในยุคนั้นนะยุคนั้นหมู่หนึ่งอ่ะหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งคนที่ไหนผมเนี่ยเกิดที่สมุทรปราการพ่อเป็นคนสมุทรปราการอยู่ใกล้กรุงเทพเลยเกิดสมุทรปราการแต่ว่าแม่เป็นคนใต้มาต้นย้ายไปอยู่ที่ชุมพรแล้วเปลี่ยนชีวิตเลยแล้วเปลี่ยนใหม่แต่ตอนที่อยู่สมุทรปราการก็แสดงว่าตอนนั้นก็ยังพูดใต้ไม่ได้ตอนนั้นพูดไม่ได้ยังพูดไม่ได้คือผมก็เป็นเด็กเทพแหละเป็นเด็กกลางแค่ก็เป็นเด็กสมุทรปราการเลยเกิดที่บางบ่อสมุทรปราการบางพีนี่แหละพี่ก็อยู่ที่นี่เลี้ยงกุ้งพ่อแม่เลี้ยงกุ้งแม่ก็มาอยู่นี่อยู่กับพ่ออะไรเลี้ยงกุ้งกันอยู่ที่นี่ก็เรียนจนจบป.6แล้วถึงย้ายไปอยู่ใต้ยาวเลยตอนนี้ทีนี้อยู่ใต้ยาวมหาลัยก็จบอยู่นู่นเลยเรียนจบอยู่ที่นู่นเลยชอบในวัฒนธรรมก็เป็นอยู่ของทางแม่ทางฝั่งนู้นพอไปรู้ตัวเองว่าผมชอบทางนั้นแต่สิ่งที่ผมรู้เปลี่ยนหนักๆเลยนะเรื่องดนตรีผมอยู่นี่นะตั้งแต่ตอนลอยกระทงหรือว่าอะไรเนี่ยเขาจะมีการแห่อะไรเงี้ยเขาก็จะมีวงเมโลเดียมเด็กๆอ่ะเป่าเต้นๆผมอยากไปชอบมันไปสมัครไปขออยู่ครูเขาบอกไม่ได้ตัวให้พี่ๆเขาเล่นตัวเรายังเล็กอยู่เล็กอะไรวะแล้วยังไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยขนาดนี้ป.5แล้วนะย้ายไปอยู่นี่เอาอีกเจอมีวงอีกก็เป็นกองเต็กธรรมดาเนี่ยแต่ไม่มีอะไรเลยก็บอกให้ผมตีกองเต็กได้ไหมตีอะไรก็ได้ถามก็ได้เขาก็ไม่ผมเล่นอีกทำไมอ่ะก็ผมไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่ให้ผมเล่นอันนี้วงไอ้วงที่พี่เคยอยู่นะวงเมโลเดียมไอ้พี่เคยอยู่เขาจะคัดไซส์คนให้เข้ากันจะไม่ได้เรียกการอยู่ป.5แล้วนะตอนนั้นอ่ะจะจบแล้วป.6ก็จะจบแล้วเขาไม่ชอบมึงเออเขาชอบตีแล้วอาตีเขาไม่ชอบผมอ่ะพอหลังจากนี้แหละผมย้ายไปอยู่ชุมพรอะไรที่เกี่ยวกับดนตรีเอาหมดทุกอย่างเลยไปนู่นได้เล่นไหมก็ยังไม่ได้เล่นเพราะว่าไม่ได้จะไม่เล่นแล้วล่ะถึงไปฝังใจอยู่นู่นย้ายไปก็ต้องคัดตัวกันก่อนเด็กๆก็ได้เริ่มเข้าต้องไปฝึกกันทีนี้ก็ได้ฝึกก็เข้าทุกอย่างที่เกี่ยวกับดนตรีแล้วทีนี้ก็รันยาวเลยเล่นดนตรีโดยตรงเล่นดนตรีคือแบบมีทุกอย่างผมเข้าหมดวิชาเลือกชุมนุมอะไรต่างๆผมเข้าหมดหนักๆเลยคือว่าประกวดวงลูกทุ่งการคือแบบเล่นวงลูกทุ่งอยู่วงเรียนอะไรเงี้ยครูอ่ะเขาจะไม่ส่งผมไปประกวดร้องเพลงก็ไปทีนี้ก็ยาวเลยเข้าไปเลยไหมตอนนั้นตะเวนประกวดทุกที่เลยไหมตอนนั้นก็ทำวงเล่นๆกันกับเพื่อนด้วยกับพี่ๆเขาเฮ้ยลูกทุ่งเนี่ยลองดูสักครั้งดีไหมก็ส่งตัวเองเลยบอกอาจารย์นี่พาผมไปครูครับพาผมไปส่งเลยส่งตัวเองเข้าไปสมัครเองเลยสมัครเองเลยไปอยู่ตำแหน่งอะไรร้องเดียวเลยไปยืนร้องเหมือนสัตว์อย่างเงี้ยฟุกได้ที่หนึ่งเฮ้ยแต่10 ดีชนะเลยได้ที่หนึ่งเลยนักร้องมีอยู่สองคนผมได้ที่หนึ่งอีกคนร้องเพลงก๊อปคือต้องบอกว่าคนที่ก่อนที่จะมาเข้าวงการเนี่ยส่วนใหญ่นะมันจะมาจากแนวไม่ดนตรีก็เป็นนักร้องใช่ไม่นักร้องก็จะเป็นอะไรที่มันเกี่ยวที่เกี่ยวกับเนี่ยบ้านวงตรงเนี้ยตรงนี้ใกล้ๆอย่างเงี้ยแต่นี่พี่เก่งครับผมพี่เก่งคนเดียวเป็นคนจังหวัดบ้านเกิดอยู่ไหนอีสานครับแล้วพี่เก่งอยู่ร้อยเอ็ดตอนนั้นทำอะไรร้องเพลงหมอลำอยู่วงหมอลำเลยเหรอเป็นพระเอกหมอลำเลยนะเป็นพี่เอกเลยเหรอใช่อยู่ร้องวงหมอลำมีพี่เลี้ยงหรืออยู่ปะเรียนด้วยเรียนที่ไหนชุมชนบ้านสีชุมชนบ้านสีแก้วใช่เอ้าไม่ใช่พี่เก่งเลี้ยงหรืออยู่แล้วทำไมพี่เก่งอยู่วงหมอลำเพราะอะไรพ่อเป็นมือกลองอ๋อพ่อตีกลองหมอลำพ่อตีกลองหมอลำก็เลยดึงพี่เก่งเข้าไปใช่ครับแม่นี่เป็นแดนเซอร์แล้วก็เป็นครูฝึกแดนเซอร์พี่ได้ไปเพราะว่าพ่อตีกลองอย่างนั้นใช่พ่อก็เลยจับให้เป็นหมอลำนี่หรอไปเป็นนักร้องก่อนไปเป็นนักร้องก่อนแล้วก็หัวหน้าวงหมอลำเขาเห็นแล้วว่าเสียงดีเขาก็เลยปั้นที่เป็นหมอลำเป็นหมอลำเลยจนได้ขึ้นเป็นพระเอกน้อยจะยืนร้องหล่อแล้วลำทุกคนยืนร้องก่อนเท่าไหร่อะไรร้องอะไรเอาแบบหมอลำสามารถเอาตอนนั้นที่พี่ร้องเราเวลานี้เด้อคุณพ่อขอฝากเสียงซ้ำยังสอนจากบทกลอนขนาดมาตอนนี้แม่เต้นอยู่ไหมตอนที่เราร้องเนี่ยแม่เต้นแล้วแม่นั่งครับก็จำไม่ได้แต่แต่แต่ไม่ได้เหรอส่วนแล้วตอนนั้นพี่ทำงานเป็นเจ้าของร้านได้มาคืนเท่าไหร่250ก็ถือเยอะนะถือเยอะขึ้นพอขึ้นมา300ปุ๊บออกอ้าวไปไหนแกไปอยู่ร้านหมูกระทะร้านสะทองก่อนโอ้ไม่ใหญ่ที่ไม่ใหญ่ยังเล็กๆมากเล็กมากเข้ามาเรียนท่าศิลป์คือตอนนั้นเรียนที่ชุมชนบ้านสีแก้ว
แล้วก็ร้องหมอลำเป็นพระเอกหมอลำอะไรพวกนี้ด้วยแหละเดินสายกับพ่อจนมาเรียนที่นาฏศิลป์ครับวิไลดึงตัวเออดึงตัวมาดึงทำไมดึงที่อื่นดึงออกที่นี่ดึงเข้าไม่ใช่อย่างนั้นก็ทำกูก็ไม่อยากรู้นะก็ไม่รู้ทำไมอ่ะกูไม่ได้อยากรู้นั้นดีกีไม่ธรรมดาพี่ดีกีดีก็ไปเรียนเรียนเขาอะไรพวกนี้คือมันมีนักศึกษาฝึกสอนจากนาฏศิลป์ละเอียดเนี่ยมาเข้ามาฝึกสอนในโรงเรียนสีแก้วโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านแล้วมาเห็นแววเราว่าเราเนี่ยเล่นดนตรีเป่าโหวดอะไรร้องเพลงได้ทุกอย่างเรียนอะไรเสียงอะไรเงี้ยได้ทั้งไทยทั้งสากลเราก็เลยบอกเขาก็เลยบอกอะไรวะถ้าไปอยู่ในนาฏศิลป์เลยเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสได้เป็นอะไรที่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะได้อะไรมากกว่านั้นกว่าเดิมที่อยู่มาแต่ว่าเราไม่ได้บอกที่ตอบไม่ดีนะแต่บอกว่าบางทีพอมันไปเรียนตามแบบแผนที่มันถูกต้องอ่ะมันก็จะได้รู้ไงบางทีมันต้องรู้โน้ตดูอะไรเงี้ยอย่างพี่นุ๊กพี่ก็รู้โน้ตนะโน้ตเป็นไงนะตัวดำปากไม่ห้อยอันนี้โน้ตเชิญยิ้มแล้วพอหลังจากที่พี่เข้าสีออกจากสีแก้วไปอยู่วิทยาลัยศิลป์พี่ไปอยู่ครับมีคือการเปลี่ยนแปลงของพี่เลยไหมเพราะการเรียนแต่ละที่ไม่เหมือนกันเราเข้าไปเรียนนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดเนี่ยตอนแรกเราจะเรียนปี่พาทย์แล้วเราชอบระนาดมากเขามีลงวิชาเอกมีวิชาเอกก็คือเอกระนาดเนี่ยเดี๋ยวจะตีระนาดเราไม่รู้หรอกเราต้องว่าวิชาเอกคืออะไร เรียนสามัญด้วยแล้วก็ค่าบ่ายก็จะเป็นวิชาเอกวิชาเอกเนี่ยจะต้องเรียนวันละ4คาบ4ชั่วโมงเสร็จแล้วคราวเนี้ยเราก็ไปลงวิชาปี่พาทย์เรียนปี่พาทย์จะมีพวกเครื่องหนังมีระนาดอะไรแต่เครื่องมือประจำเราลงระนาดแต่พอไปเรียนปุ๊บจับไม้ละหน้าเท่านั้นก็พอตีไม่เข้าทางก็เลยมีคุณครูที่นาฏศิลป์น่ะเขาบอกว่าเนี่ยเสียงดีแล้วนักร้องผู้ชายในนาฏศิลป์เนี่ยมันน้อยเราก็เลยลงเรียนคีตศิลป์ไทยศึกษาเรียนขับร้องเพลงไทยมาปรากฏว่าเข้าทางเป็นดาวเด่นอีกเป็นนักร้องชายที่แบบโอ้เป็นเล่นถวายมือที่ไหนอ่ะเวลาเขามีไหว้ครูทุกนาฏศิลป์น่ะก็คือถ้าไอ้นี่ขึ้นเนี่ยก็คือแบบหลายนาฏศิลป์เนี่ยต้องแบบอุ้ยกลัวกลัวร้อยเอ็ดว่าถ้าสายนาฏศิลป์เขาจะรู้ว่าการถวายมืออะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้ดีมะเร็งงานไหว้ครูแต่ลำดวนหรืออะไรนะที่พี่กิ่งร้องลำดวนใช่ไหมลำดวนแต่ลำดวนมั้งถ้าจะไม่ผิดลำดวนพี่จะดวนพี่บอกนี้ว่าของเก่าไม่เล่ามันเพลงไทยเนี่ยร้องยากใช่เดิมร้องยากมันช่องเสียงคนละอย่างกับเพลงลูกทุ่งเพลงต่างๆนั่นแหละผมก็ไปเรียนเอกที่ศูนย์ศึกษาตอนที่ม.3เป็นต้นไปศึกษาพี่เอกทำงานที่ไหนที่แรกก็ร้านสัตว์ทองแหละครับสัตว์ทองที่แรกไปเอาจบแล้วดิจบเลยจบเรียนจบแล้วพี่จังเรียนจบแล้วเด็กมาเข้าร้อยเอ็ดป่านร้อยผมเรียนไม่จบผมทำชีวิตผมคือทำงานมาตลอดทำงานด้วยเรียนด้วยจนผมรู้สึกว่าเลือกงานเลยเลือกงานไปเลยผมทำงานที่สาทองพอทำงานสาทองเรียนไปด้วยแล้วก็ตอนนั้นจะเป็นบุฟเฟ่ต์ในเมืองสาขาหนึ่งของเฮียบุญมีครับเจ้าของโรงเบียร์นี่แหละเขามีร้านหมูกระทะด้วยซึ่งเป็นก็ใหญ่กว่าร้านสาทองแหละก็เหมือนแบบขาดนักดนตรีขาดอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเราไปให้เขาเสนอเราว่าให้เราไปอยู่ตรงนั้นตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นโรงเบียร์ผมก็ไปอยู่ร้านกับเฮียบุญมีอยู่ตั้งหลายปีฟิลปอกุ้งเผาประมาณนี้เนาะประมาณนั้นแหละครับไปอยู่ตั้งหลายปีเป็นนักร้องครับนี่เป็นนักร้องก็ทำงานด้วยร้องเรียนหนังสือไปด้วยเรียนนาฏศิลป์ไปด้วยจนมันไม่ไหวเรียนไม่ไหวแล้วเราก็เข้าลึกเข้าจนถึงโรงเบียร์ร้อยเอ็ดแคมิเลียนไปเป็นนักร้องขับกลางคืนเต็มตัวเลยคราวนี้มาเรียนไม่ได้แล้วล่ะตอนนั้นเนาะคราวนี้เป็นนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดไม่ไหวแล้วตื่นไปทำงานตื่นไปเรียนไม่ได้สอบตกติดอะไรหลายอย่างดรอปไปตอนแรกดรอปก่อนดรอปปีแรกแล้วก็ปีสองก็มาดรอปอีกคราวนี้ขี้เกียจไปเลยไม่ได้อะไรเลยเพราะเรียนถ้ามันดอกมันจบเลยอันนี้คือชีวิตทุกคนนะที่ผ่านมาอยากรู้ว่าเข้าคอมเมดี้ได้ยังไงอย่างกูอย่างเงี้ยคุณรู้ได้ไงว่ามีประกวดคอมเมดี้รายการนี้แป้งฝุ่นแป้งฝุ่นเมียทิ้งเลยนะแป้งฝุ่นวันนี้พี่น้องประชาชนอ่ะใช่แป้งฝุ่นที่เช่าบ้านอยู่ตอนนี้นะใช่เฮ้ยเช่าบ้านแล้วเหรอเช่าบ้านแล้วเช่าไม่จะไม่เช่าห้องเดี๋ยวมันดูเกตโลไงโอ้ยเฮียทิ้งพอเมียทิ้งปุ๊บไปเช่าห้องอยู่มันดูสลบไม่มีคาร์ดดูไม่มีเงินไม่มีอะไรก็เลยไปเช่าบ้านคุยเรื่องแป้งฝุ่นดีกว่าฟังดีกว่าดีกว่าอยากรู้เรื่องเราแป้งฝุ่นทำไมแป้งฝุ่นเขาถือว่าเป็นเขาเรียกว่าไอดอลนะไอดอลต้นแบบอะไรหลายอย่างเพราะว่าอุ้ยทำงานอยู่ที่ยุทธยาเหมือนยุทธยาเหมือนกันอ๋อพี่แป้งเขาเป็นคนยุทธยาเนาะไปเจอน้องชายไอเต้น้องชายก็เล่นดนตรีประกวดด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆมันก็เห็นบอกเฮ้ยไปร้านเปล่า
เล่นดนตรีร้านแล้วตอนนั้นอ่ะเราก็อยากใฝ่ฝันนะแบบโอ้โหนักดนตรีประกวดอะไรทุกคนอยากเข้าร้านหมดอะไรเงี้ยไปเห็นเขาเล่นโอ้โหชอบขึ้นแจมป่ะได้ก็ขึ้นแจมพอขึ้นแจมเสร็จปั๊บร้านชอบก็เลยหยุดทุกเสาร์ที่ต้องมาร้องเพลงทำงานด้วยร้องเพลงด้วยกลายเป็นหนึ่งจ๊อบกลับไปกลับมากลับไปกลับมาหนักๆเข้างานเพลงเริ่มมีเยอะขึ้นลาออกครอบครัวดาปุ๊บอะไรเสร็จปุ๊บก็ลุยงานดนตรียาวๆเลยตรงเลยจนมันจะพิจารณาเห็นเขาเล่นในคลองเพลง5เราคลองเพลง3ครับโอ้โหเล่นตลกอย่างนี้ก็ได้เหรอแบบเราชอบมากเลยเราก็เลยเล่นสอดแทรกไประหว่างเพลงร้องเพลงไปด้วยพูดไปด้วยเมื่อก่อนผมร้องนี่หัวข้ามนี่สองโต๊ะแบบโอ้โหหล่อแกะเพลงมันเนี้ยบเลยอ่ะหล่อเราว่าเราก้าวเท่อ่ะดูสองคนอะไรเงี้ยบางๆพอไอ้แป้งขึ้นโอ้โหเฮ้ยคนแน่นโอ้โหเต็มร้านเลยวิทวิวกันเลยแล้วแบบอย่างนั้นอ่ะคนก็กีดกันเขาทำไมกีดเขาขนาดนั้นอ่ะไฟสว่างเนี่ยเขาดูไม่ออกไงว่ามันสกปรกอะไรเงี้ยคนก็ชอบใช่แล้วเราจะบอกธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็ตามไปสักพักหนึ่งแล้วก็เราก็เหมือนกับดนตรีมันก็เริ่มบางเพราะว่าเราคิดผิดแล้วเราลาออกจากงานมาเล่นดนตรีแล้วมันไม่ใช่ทางแล้วมันเลิกดาวแล้วกลับไปอยู่บ้านไปเป็นผู้บ่าวชายบ้านอยู่บ้านเฉยๆเลยอยู่บ้านกับลาลีอ่ะเงียบๆเลยไปอยู่กับแม่อยู่กับแม่จริงๆก็ไปอยู่เฉยๆก็เลยกลับไปร้องเพลงยุทธยาอีกรอบสู้อีกรอบนึงเฮ้ยเขายังทำได้เลยเฮ้ยเขาไปถึงขนาดนั้นอ่ะแล้วก็ท่านกล่าวว่าไปร้องเพลงอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีอนาคตดีแหละพอร้องไปก็มันก็เหมือนเดิมมันก็คนน้อยเหมือนเดิมเราก็ตามเข้าไปแล้วก็ดูตลกดูแนวเขาเก็บความหาเพื่อที่จะเอามาเล่นของเราบ้างวันใช่มีหนึ่งแก๊กหนึ่งแก๊กแต่งมุกอะไรเงี้ยเริ่มแล้วเริ่มได้ก็ประมาณจะปีหนึ่งแล้วจะปีหนึ่งแล้วโดยที่ไม่ได้คิดเรื่องการประกวดเลยนะไม่ได้นึกถึงแต่ในระหว่างนั้นอ่ะไอ้แป้งนี่โหร้านนี่แม่แทบไม่ต้องออผมนี่ต้องไปออดิชั่นนะไปเล่นให้เขาดูก่อนไปเล่นฟรีนะอ๋อคือแป้งนี่คือเอาวงมันไปนี่คือว่าคนรับเลยรับเลยร้านรับเลยได้เลยไม่ต้องออไม่ต้องออครับเห็นนี่คือคนตรงนั้นน่ะทำให้มันเคยตัวไงมันถึงมั่นใจมันถึงตัวนี้ไงเข้าใจป่ะมันถึงมั่นใจว่ากูเก่งกูแน่กูเจ๋งกูยังไงก็ได้นี่คือชีวิตมึงสมควรอยู่บ้านเช่าสมควรแล้วอะไรยังไงต่อแล้วพอเราก็พอแล้วไงพอแล้วเราก็ไปเรื่อยๆเก็บความมันดีไว้ก็คือทำไมแต่เราก็พยายามเล่นตลกให้เหมือนเขาพอมาเปิดปี2เฮ้ยมันมีปีเหรอวะแล้วเราคิดว่าถ้ากูไปออกอย่างมันบ้างอ่ะเฮ้ยร้านไม่รับนี่ว่าอะไรเงี้ยคิดเป็นแบบไหนเราจะได้หากินได้มากขึ้นนายบ้าดวงแค่นั้นแล้วก็เลยมาออดิชั่นพร้อมพี่แป้งเขาเลยรอบ2อีกเพราะว่าเราตามพี่เขาไปเลยแป้งคุณนี่ขับรถไปกับคุณ2คนเลยอ่ะใช่ไปไหนกันเลยครับไปที่จังหวัดไหนจำได้ไหมอุดรธานีคือพี่แป้งก็ไปออกกับพี่อุ๊ยรอบ2รอบ2อีกรอบนึงครับที่อุดรธานีเพราะว่าใจเนี่ยมุ่งมั่นมากเลยมุ่งมั่นว่าพี่แป้งเลยนะถ้าพลาดภาคนี้ก็ไปภาคกลางได้พลาดภาคนี้คือเราจะต้องเอาให้ได้เอาให้ได้อย่างน้อยเข้าไปในบ้าน30คนที่ได้ลาลาที่การ 2-3 เดือนเนี่ยก็ยังดีก็ยังดีกลับมาก็ได้ออดิชั่นเพราะว่าภาคที่มันออกไปยังไงต้องอ่อนพอไปเสร็จพี่แป้งแม่งไม่ติดเราได้เฉยเลยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากว่ามันใกล้ก็จะย้อนไปว่าบนเวทีไฟมันเยอะคนมันไม่เห็นพอมาสเตจนี้มันคนละแบบกลางคืนแต่นี่กลางวันชัดเลยจ่าเลยที่กาที่เคลื่อนที่ใครที่มันมีทุกที่ในตัวก็จะออกมาหมดเขาได้ขังเลยนะขังแล้วคุ้นขวยออกมาปุ๊บคนเงียบละไม่เอาแล้วแต่ว่าแป้งคุณตกรอบเขาได้เข้าเข้าแล้วก็อุ้ยก็ได้เข้าถึงรอบ16คน16คนสุดท้ายรู้ไหมว่าตอนที่พี่ไปดูพี่ไม่ได้เก่งนะแต่พี่รู้ทริคของกรรมการว่าเขาต้องการอะไรวันที่อุ้ยประกวดในรอบ30คนพี่นั่งพูดกับพี่เก่งบอกว่าไอเด็กคนนี้ได้เข้าอุ้ยเนี่ยคนปกติอุ้ยจะไว้หนวดเป็นคาราบาวหนวดเหมือนพี่อะไรคาราบาวเล็กนะเขาจะทำหนวดแล้วมันเล่นเป็นเหมือนแบบ LGBTQ ด้วยแล้วแบบบอกแต่ว่าแต่รอดูโชว์ก่อนแล้ววันนั้นอุ้ยทำโชว์ดีมากทำโชว์ตัดซาวมาประกอบเพลงประกอบโชว์ดีแล้วเล่นดีด้วยอุ้ยก็ได้เข้ามาก็ได้รับเข้ารอบ16คนรู้หนึ่งครับเข้ามาได้คอมเมดี้เข้ามาได้ยังไงประตูมันแคบมากนะมึงเข้ามาไงวะแทรกตัวละอ๋อแทรกแซงใช่เข้ามาได้ยังไงคุณไปเห็นได้ไงเขามีประกวดในคอมเมดี้ผมไม่เคยดูด้วยไม่เคยดูเอาจริงคือแบบไม่ได้เคยดูแล้วก็ไม่ได้ทำงานบ้างเลยพี่พรุ่งนี้ออดิชั่นเนี่ยผมขอแทรกได้ไหมเขาภาคใต้ก่อนผมประกวดก่อนภาคใต้ภาคใต้ภาคแรกก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่นะเขาได้เข้าใช้คอนคอมเมดี้ก่อนเขาถือว่าเป็นถ้าผมไม่ได้ไม่เข้าผมก็คือเป็นเอฟซีเขาเลยนะเพราะคุณก็ดูเขาอยู่เงี้ยโอ้โหเขาเห็นเนื้อมองเดือดเหมือนเดผมจำได้ใช้เพลงใช้คารมของเพลงเข้ามาสอดแทรก
เพราะผมในศาสตร์ตลกเนี่ยผมไม่ได้เก็บเกี่ยวมาเลยพี่จริงๆก็ไม่ได้ดูเพราะต้องบอกว่าอย่างที่หนึ่งเล่าไปคือหนึ่งเดินมาทางดนตรีเพลงมากกว่าใช่ครับแล้วคือก็ผมก็ไม่ได้ศึกษาว่าไม่ได้วางแผนแล้วก็จะเอามุกอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยศึกษาเลยศาสตร์นี้ไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำเนี่ยพรุ่งนี้จะออดิชั่นแล้วผมก็ยังไม่ได้เตรียมรูปถ่ายอะไรก็ไม่มีแล้วใครมาบอกว่ามีคือเคยมีรุ่นพี่เขาบอกพี่วสันเคยเขาเคยมารุ่นหนึ่งสวัสดีครับผมวสันเจ๊กแชมป์เคยรู้ว่าพี่เขาไปประกวดตลกชอยเขาก็มาพูดเขาก็มาบอกอยู่แต่ว่าแต่มันก็เว้นระยะมานานแล้วเขาบอกเพื่อนๆผมเนี่ยแหละเขาก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยพรุ่งนี้เขาจะมีออดิชั่นที่แล้วผมวันเนี้ยคืนเนี่ยผมยังไปร้องเพลงลูกทุ่งอยู่เลยกลับมาเลยพรุ่งนี้จะไปยังล่อเล่อยู่เลยนะไปสมัครเอาไงไปเอาที่นู่นแหละตอนนี้ที่ต้องเตรียมคืออะไรรูปถ่ายโอเคเช้ามาก็ขับมอเตอร์ไซค์ขับรถเหมือนกันนะขับมอเตอร์ไซค์ไปแต่ก็หลับไม่นอนพี่จากของขาไปตัวเมืองอันใหญ่ขับมอเตอร์ไซค์ไปมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนพามึงไปถึงได้วะเว็บธรรมดาอ๋อธรรมดาโอเคเว็บธรรมดาเว็บ125ธรรมดาจะได้รู้ไงคันนี้จะรู้ว่ามีจังหวะทำเสร็จมันความแข็งแกร่งทุกคนจะใช้กันได้โอเคเว็บ125ครับเติมน้ำมันให้เต็มถังแล้วก็ขับไปหกโมงเช้าครับออกไปเลยออกก็เมาที่ตายไปเลยกลางคืนก็กลับมาจากเล่นร้องลูกทุ่งเสร็จก็ไปเช้าก็ไปยืนงงๆก็แบบก็เจอหมดเลยรอบแรกไปนี่เจอพี่แบงค์กับสองพี่น้องเลยแบงค์บอสแบงค์ขอพับนี่แหละเขาไปออดิชั่นรอบแรกก็เห็นนู่นเลยรุ่นออกแบงค์ก็รุ่นนี้รุ่นนี้มาเลยครับรุ่นนี้ผมก็ออดิชั่นเลยก็ไม่มีอะไรผมก็ไปร้องเพลงไอ้พวกนั้นได้ดีแล้วไม่ยอมกลับมาหาเขาไอ้พวกนี้นี่ละคุณพี่จะพูดอย่างนี้อ๋อยังพูดอย่างนี้ยังไม่ยอมไอ้อย่างพี่เห็นไหมพี่ยอมร้องพี่นี่ละคุณแล้วพี่ไม่กลับไปที่คอมเมดี้อีกเลยทำไมวะพี่ยังงงตัวเองนะว่าทำไมพี่ไม่กลับผมถึงไม่กลับไปนี่ผมยังหาเหตุผลไม่ได้เลยเขาไม่รู้หรอกเขายังไม่เข้าใจอันนี้เริ่มกลับอันนี้กลับไปซึมซับแล้วอะไรต่อไปเจอแบงค์บอสแล้วก็เจอคนเพื่อนๆที่ผมจำได้ก็เจอเพื่อนและเจอก็คิดไหมว่ามันจะมาตี้แบบถึงมาเป็นรอบ16คนเลยผมไม่คิดเลยพี่เพราะว่าผมไม่ได้อะไรเลยซ้ำคือผมไม่รู้อันดับแรกคือไม่รู้เลยซ้ำและตลกจะเป็นยังไงต่อไปผมก็ไม่รู้ตัวผมก็ถามว่าผมจะตลกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ผมอาจจะเป็นแค่คนสนุกก็ได้อารมณ์ดีคนอารมณ์ดีในกลุ่มเพื่อนหรือเปล่าเพราะตอนดิวตอนดูไอ้คัดรอบ10 30คนพี่อ่ะไม่ได้มองใครนะพี่มองเองพี่ว่าไอ้เนี่ยตีเบียดมาไงพงรู้ใช่ไอ้เนี่ยพี่มองแล้วพี่ไม่รู้คนอื่นได้บอกไม่รู้นะบอกว่ามองไงเมื่อกี้ไอ้หนวดเมื่อกี้พี่ก็แบบพูดเหมือนกันเลยคำเดียวไอ้หนวดแม่เลยพี่แค่บอกว่าหมูหนึ่งน่ารักไม่ถึงว่าหมูหนึ่งอาจจะไม่ได้มีมุกตลกอะไรที่มันกุ๊กกักฮาอะไรแต่พอหมูหนึ่งขึ้นไปยืนบนเวทีพี่รู้สึกว่าหมูหนึ่งภาษาลักษณะคือเขาเรียกหมูหนึ่งสามารถทำให้คนยิ้มได้ทั้งนี้หมูหนึ่งยังไม่ต้องทำอะไรใช่เขาเรียกนะนะดีในผมชอบเขาตั้งแต่เจอเขาเป็นคนแรกในเดอะคอมเมดี้ทั้งหมดใช่พูดเขาเลยพอประกาศผลปุ๊บเขาประกาศลงเพจใช่ไหมว่าผมได้รับอะไรนั้นตอนนั้นได้รับเป็นหมวกก่อนหรือโบอะไรก่อนหมวกกับโบจมูกนี่มันจะได้ตอนที่30คนทักมาเลยทักมาสวัสดีครับพี่นี่ทักเลยผมจำได้เลยข้อความอยู่ในคือเห็นเขาชอบเขาหมูหนึ่งน่ารักหมูหนึ่งน่ารักมาคุยกันก่อนเลยครับไปดูว่ามันมีเท่าไหร่เขาทำไปแล้วตามเล่นยันเนี่ยเรานั่งสนิทกันมาตั้งแต่นู่นแล้วเกินคาดไหมหรือว่าหมูหนึ่งได้เข้ามาเพราะหมูหนึ่งรู้หมูหนึ่งมันคนตลกอ่ะไปหนึ่งครั้งพี่มันจะมีสองครั้งใช่ไหมครับภายในวันเดียวอ่ะใช่วันเดียวรอบแรกยังจะเกือบเอาจะไม่รอดแล้วแล้วรอบสองก็จะทำอะไรเพราะรอบแรกผมคิดว่าเออยังไงเด็กก็ขับกลับแล้วเดี๋ยวจะไปทำงานต่ออะไรเงี้ยเขาบอกว่ายึดเดี๋ยวอยู่ก่อนแล้วมันก็จะเหลือไม่กี่คนอ่ะที่แต่รอบที่แบบหยิบของแอคติ้งแล้วทีเนี้ยที่รอบที่ผมเอาเพลงอ่ะก็คิดเลยก็เอาตอนนั้นแหละก็คือมีอะไรก็ไปกันก่อนก็ไปตามธรรมชาติก็จนมันมีเขาเรียกมันมีความสามารถพิเศษของแต่ละคนอยู่แล้วพรสวรรค์เขาพรสวรรค์พวกหนึ่งมีพรสวรรค์เล่นตลกได้อยู่แล้วพรสวรรค์มีพรสวรรค์ทุกคนพูดตรงนี้นะพรสวรรค์ทุกคนก็พอเข้ามานั่นพี่ก็ยังมานั่งงงอยู่นะเข้าได้ยังไงงงอยู่ว่าพอแล้วยิ่งมาเจอเนี่ยยิ่งมาเจอมุกเนี่ยตาแตกเลยนิดนี่เดี๋ยวลูกประทับใจลูกตัวเขาขอถามว่าทับใจพี่เก่งเหรอพี่เก่งรู้ได้ไงว่าพี่ปวดของประเทศตอนนั้นพี่เก่งทำงานอยู่ที่โรงเบียร์ร้อยเอ็ดครับโรงเบียร์ร้อยเอ็ดทำงานที่โรงเบียร์แล้วก็ยังอยู่ร้านเมาไว้ช่วงนั้นเมาหนักเมาเลยโอ้อยากสิเมาเลยโอ้หมดเพลงตัวเองอยากสิเมาอยากสิเมาเลยอยากสิเมาก็ธรรมดาเป็นนักร้องกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมมีปัญหาชีวิตบอกเลยบอกตรงนี้เลยว่าผมมีปัญหาชีวิตถึงได้รู้จากรายการนี้ก็ว่าได้เราก็กินเหล้าหนักขึ้นจากที่กินอยู่แล้วกินหนักขึ้นแล้วก็แบบออกไปร้องเพลงก็แบบเล่นอะไรก็ไม่ค่อยได้แล้วคือผมเป็นนักร้องก๊อปปี้โชว์ที่โรงเรียนก๊อปปี้โชว์นักร้องอีสานนักร้องอีสานหมอลำอะไรเงี้ยผมก็ก๊อปปี้โชว์อะไรเงี้ย
มันมีรายการนึงเขาประกวดค้นหาตลกแล้วก็มันเป็นรายการร้องเต้นเล่นตลกเขาเอาหลายทางเอาคนไปเป็นพิธีกรเอาคนไปร้องเพลงเอาคนไปเป็นตลกเล่นดนตรีได้มีอาเป็ดเชิญยิ้มเป็นกรรมการเป็นคอมเมนเตอร์แล้วก็มีป๋าโน้ตเชิญยิ้มแล้วก็มีครูเก๋สามิติมาเป็นคอมเมนเตอร์พี่ว่ามึงน่าลองดูก็เลยบอกผมไม่รู้เรื่องหรอกพี่ผมทำอะไรพวกนี้ไม่เป็นหรอกผมก็เมาอย่างเดียวเลยผมก็เมาเขาบอกว่าลองไปดูไหมอยู่โรงเบียร์มา10กว่าปีแล้วถ้าจะไปพี่จะสมัครให้แล้วพี่จะพาไปออดิชั่นที่ขอนแก่นให้เขาไปกรอกใบสมัครให้ก็ปรากฏว่าถึงวันไปพรุ่งนี้จะแข่งผมยังไม่รู้เลยพี่วิต้าบอกพรุ่งนี้เขาจะแข่งกันแล้วนะเมื่อวานเขาแข่งกันแล้ววันนึงเนี่ยวันนี้วันพรุ่งนี้เขาก็จะแข่งอีกวันนึงแล้วก็เราก็ต้องไปเพราะว่าอะไรชื่อส่งไปให้เขาเรียบร้อยแล้วคือตอนนั้นนักร้องอยู่ที่โรงเบียร์มีแต่คนเชียร์ว่าขอให้มึงได้เข้าไปแล้วก็ขอให้มึงได้เข้าบ้านแล้วมันจะมีการโหวตการอะไรอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่รู้เราก็มาตามภาษาพี่ต้าพามากับแฟนพามาปรากฏว่าแข่งรอบ2รอบแรกไปก็เหมือนได้เข้ารอบครับแล้วก็กักคนไว้พวกที่เข้ารอบมากองกันไว้เริ่มมีกล้องมาสัมภาษณ์ชีวิตนี้ไม่เคยมีกล้องใหญ่ๆอย่างเงี้ยมากล้องใหญ่ๆอย่างเงี้ยถือมาเลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเราแบบไปมาขั้นหนึ่งแล้วปะอันนี้รอบแรกนะยังไม่รู้ว่าเข้ารอบด้วยตอนนั้นอ่ะที่ถ่ายใช่ไหมเข้าแล้วเข้า15คนของภาค15คนของภาคสัมภาษณ์ดีใจแล้วนะดีใจไปแล้วเอา7คนแสดงว่าไอ้ที่สัมภาษณ์เมื่อกี้ถ้ากูแพ้กูต้องไม่ได้มาสิก็คือเทปนี้จะต้องเอาของกูทิ้งเลยสิคือคิดในใจกูไม่ได้แน่ๆเลยมุกก็จะหมดไปตั้งแต่แรกแล้วคือกะว่าดอกเดียวอยู่เลยดอกเดียวคือได้กล้องหวาแล้วก็คือดอกเดียวที่มาอยู่กรุงเทพแล้วร้านพวกนี้มันลางานไม่ได้เพราะว่าเขาทำงานทุกวันเขาขายของทุกวันถ้ามีคนนักร้องนักอะไรลาอย่างเงี้ยลาวันนึงได้ก็สองสามวันแล้วต้องหาคนมาแทนซึ่งอันนี้มันเป็นร้านประจำมันไม่มีคนแทนกันนักร้องก็เป็นนักร้องเงินเดือนกันหมดนักดนตรีก็เป็นนักดนตรีเงินเดือนกันหมดผมก็เป็นหนึ่งใน7เพราะว่าเหมือนไปตะคอกใส่อาเป็ดคือไม่มีมุกอะไรแล้วเขาถามว่าไอ้รังที่คุณมันเป็นรังโหวตรังอะไรผมเหมือนรังเครื่องดนตรีผมอาเป็ดบอกไอ้คุณมีอะไรอยากมาโชว์คิดในใจว่าจะร้องเพลงโชว์เขาจะขับเสภาเพราะว่าเราเรียนคีย์ถึงมาจะขับเสภาโชว์เขาจะร้องเพลงก็จักรพันโชว์เขาเพราะว่าไอ้มุกตลกที่เป็นตับมันใส่ไปตั้งแต่รอบแรกแล้วแข่งไปแล้วคิดในใจทำไงดีเนาะอาเป็ดเขาโยนมาบอกไอ้กล่องเนี้ยมึงคุณมีอะไรไหมในกล่องคุณมีของไหมของอะไรอ่ะเราของอะไรผมพูดอย่างนี้เลยซื่อๆผมเลยไม่คุณมาโชว์ขึ้นเวทีมาเนี่ยคุณมีอะไรไม่ผมหอบสังขารมาจากเมืองละเอียดแล้วผมมากันอย่างนี้ต้องเอาผมแล้วต้องเอาผมเข้ารอบแล้วคุณจะมาอะไรกับผมผมหมดแล้วเนี่ยในนี้มันมีโบสเนี่ยมีโบสเนี่ยผมจะเป่าเนี่ยผมหอบมากันอย่างนี้คุณต้องเอาผมแล้วเอาเป็ดบอกเอ้าคุณจะมาบังคับผมเอาคุณได้ยังไงคุณบ้าหรือเปล่าคุณต้องมาโชว์อะไรกับผมสิปรากฏว่าเหมือนชอบผมว่าเหมือนกล้าเลยกล้าแบบแล้วก็มีเสียงแบบอันนี้เข้ารอบมาแล้วนะเอาเป็ดเขาเหมือนหันมาบอกโคตรเหมือนพี่เทพเลยว่ะโคตรพี่เทพเลยตอนแรกก็คิดว่าผมเหมือนป๋าเทพโพงามนั่นนะตอนนั้นผมก็จะผอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมไม่ได้หัวอันนี้นะจนทุกคนได้มาเป็นเดอะคอมเมดี้สมใจนึกได้เข้าในรายการอยู่ในบ้านดิลิตี้จนมาเป็นเดอะคอมเมดี้กันจริงมุกตลกที่ประทับใจอ๋อมุกคาเฟ่พี่ที่ผมแต่งเป็นป๋ามาคาเฟ่อ่ะทุกวันนี้ยังไม่กล้าดูเลยแล้วเขาให้เล่นอะไรตอนนั้นให้ออกมาเป็นป่าคาเฟ่แล้วก็ลนไปหมดเลยโอ้โหมุกชวนชื่อเลยดิใช่แบบอะไรนะที่เขาจะมีมุกบ่อยๆที่เป็นป่ามาแล้วก็มีนักร้องมานั่งนะไม่ได้เขินแค่นับอยู่อะไรเราเล่นเป็นตัวนี้เราแค่รู้สึกว่ามันยากสำหรับเราทุกวันนี้ก็ยังตาตื่นอยู่ในใจมันเหมือนเป็นกำแพงไปเลยแบบพอเขาเจอรู้เนี่ยไม่กล้าเล่นแล้วแบบไม่เอาเลยอ่ะแต่ถ้าเป็นตัวผู้หญิงก็ได้แต่พอเป็นตัวป่าไม่กล้าเลยเพราะป่ามันเป็นทั้งปูทั้งดินใช่กลัวมากเป็นทั้งปูทั้งดินคุณมุกหนึ่งคุณชอบมุกไหนมุกที่ผมประทับใจก็คือมุกชนกระแพงพี่ไรเล่นอันนั้นไม่ไรก็อยู่ผมจุดไฟเล่นคือแบบมันเป็นฉากที่แบบที่มีบันไดใช่ป่ะคือผมเป็นคนดูแล้วก็มันจะมีนางไปนางเอกก็มาเกี่ยวกันอยู่ตรงเนี้ยป้ามามาป้ามาแล้วก็มาทำทีนี้ไอ้นี่ก็แบบไม่มีกำแพงให้ผมเป็นอะไรเงี้ยอันนี้เราแต่ก็เข้าใจนะเราเริ่มเข้าใจแล้วนะเราถึงสนุกอะโอ้เดี๋ยวมาฟ้องเราก็ต้องเป็นแน่นอนอะไรเงี้ยมันก็เลยทำความเข้าใจเองอ๋อเริ่มเข้าใจแล้วพี่เก่งอ่ะมุกที่ประทับใจมุกที่ผมได้เล่นน่ะก็คือมุกที่ผมชอบมุกนึงคือมุกตู้เพลงที่แต่งตัวเป็นคนขอทานมาแล้วก็เข้าไปอยู่ในตู้ในตู้เพลงแล้วก็ให้คนมาแล้วมาหยอดก้องแง่ขอเพลงขึ้นมาน่ะนั่นแหละผมชอบมุกนั้นก็ฝากด้วยแล้วกันพวกเราวันดีวันนี้ก็ได้รู้วัดน้องๆทุกคนนะอย่างน้อยก็ได้รู้แต่ว่าในสมาชิกเราก็ไม่มีแค่3ท่านนี้มีแค่3น้องๆ3คนยังมีนักร้องหญิงอีก1คนน้องใบเตยแล้วก็จะมีทีมงานนักดนตรีทั้งหมดใช่ครับทีมงานทั้งหมดเป็นเสร็จเท่าไหร่ผู้จัดการ20คนค่ะ20คนครับ20คนรวมมาแล้ว20คนเคลียร์นะครับว่าใคร
สนใจอยากเห็นวงเราไปเล่นเฮ้ยวงนายทำวงมันเป็นวงยังไงวะเอาไหนบอกเห็นคนทั้งพวกกันมันมาเล่นตลกอย่าเอามาเลยอย่าเพิ่งตัดสินใจครับเพราะว่าเราไม่ได้เล่นตลกกันแล้วแต่คอนเสิร์ตเราก็ไม่ได้น่าเบื่อเล่นตลกมันก็มีรอยยิ้มอยู่ในนั้นแหละเราก็จะเดินหน้ากันต่อไปนะครับอยากให้ทุกคนเปิดโอกาสให้พวกเราครับแล้วก็ฝากเพลงใหม่พวกเราไปด้วยในวงนะครับแล้วก็จะมีเพลงใหม่ๆต่อไปเพลงของเราหรือมีเพลงที่ปล่อยไปแล้วนะครับมีถ้าไม่รักจะป้ามครับเธอไม่ใช่คนดีอยากซีเมาล่าสุดอยากซีเมาแล้วก็มีเพลงครบวงต่างๆที่นะเราจ๋าก็รักคุณคนเดียวเดี๋ยวผมจะปล่อยอีกของผมอีกใหม่อีกสองเพลงแล้วอาจจะมีทำเพลงคัฟเวอร์ให้ทุกคนร้องลงไปในช่องแล้วก็เดี๋ยวว่ากันได้ฝากคนติดตามแล้วก็เดี๋ยวขึ้น Facebook ทั้ง3คนไว้ตรงนี้ด้วยครับผมติดตามทุกคนด้วยอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราหลายๆที่พวกเราด้วยบอกเพจวงพวกเราไปด้วยตรงนี้อ่ะอยู่ข้างบนนี้วงครับอันนี้คือเพจวงเพจวงวันดีครับใครที่อยากจะไปกดติดตามหรือตับติดตามชีวิตวงเราว่าเราทำอะไรกันอยู่อะไรติดต่องานหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ได้หมดเลยโฟมล้างหน้าใช่ไม่ใช่นี่ครับผมอยากให้ผิวหน้าสะอาดอยากให้ผิวหน้าคุณดีนะครับใช้ครีมอะไรก็ได้ผลเจแกรมเป็นที่โฟมครับโฟมล้างหน้าที่ทำให้ผิวหน้าคุณสะอาดขึ้นอย่างแน่นอนครับผมฝากด้วยครับเจแกรมติดต่อหรือว่าไปดูได้นะครับฝากเพจนายจี๊ดชาแนลด้วยนะคะฝากไปกดติดตามพวกเราแอบแดงช่องติดตามของน้องทุกคนพี่น้องข้องดีนี่เยี่ยมเยี่ยมพูดอย่างเงี้ยหัวหน้าเขาจะได้แบบประทับใจพูดเด็กกลางผมว่าทุกเพจด้วยก็นี่ให้พูดไปแล้วฝากเพจทุกเพจนะคะแล้วถ้าใครสนใจพ่อแก่อยากจะบูชาพ่อแก่ก็เจนนะบูเลตก็ไปติดตามกันได้ฝาก FH Packaging Thailand นะคะบริษัทปัจจุบันเครื่องสำอางของจีนเองใครสนใจต้องการทำครีมทำแบรนด์หรืออะไรก็แล้วแต่ต้องการแพคเกจจิ้งติดต่อได้เลยครับฝากช่องด้วยครับฝากกดติดตามพวกเราด้วยฝากกดติดตามพวกเราทุกคนนะคะเป็นกำลังใจพวกเราด้วยแล้วก็ฝากวงวันนีมด้วยนะคะคลิปหน้าจะไปสัมภาษณ์ใครบอกไว้ยังไม่รู้ว่าจะสัมภาษณ์ใครรอติดตามชมเดี๋ยวพวกเราไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ